สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผักกาดไฮโดรโปนิกของเรานะครับก็เริ่มโตเท่ากันหมดแล้วนะครับผมอาหารดีผักกาดก็มีใช้ไปกว่าเกินครึ่งแล้วนะครับผมในการเพื่อนๆได้ดูนะครับว่ากอใหญ่ขนาดไหนไม่จำเป็นต้องสลับนะครับเพื่อนๆผักที่เราจะปลูกกินเองคิดง่ายๆทำง่ายๆเดี๋ยวก็โตเองนะเพื่อนๆนี่ส่วนกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนนี่เต็มเลยอันนี้วางชิดกันเกินไปนะครับผมเลยตัวมันเลยใหญ่มากนี่ไงนี่ไงกรีนโอ๊กสวยๆยอดสวยๆยอดสวยคอร์สอันนี้คือคอร์สเพื่อนเมื่อคืนกินไปแล้วนะครับผมอร่อยหวานนะครับผมไม่ขมนะครับเพื่อนถ้าเราเก็บถูกวันถูกเวลาคอร์สผักของเราก็จะไม่ขมนะเพื่อนนี่ไงตัวเต็มใบของเขานี่ไงต้นใหญ่มากคอร์สอันนี้เขาเรียกคอร์สนะครับนี่ส่วนผักน้อยๆของผมเก็บแปลงน้อยๆปลูกเองกินเองหน้าบ้านนะเพื่อนมีเหลือก็แบ่งเพื่อนๆไปเพื่อนๆร่วมงานผักกาดนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะเป็นผักชีนะ